กลับมาเจอกับซุปเปอร์มัมทำไม่จริงกันนะคะวันนี้พี่ตาก็จะมาทำเมนูเกาหลีกันค่ะก็จะเป็นเมนูกิมจินั่นเองกิมจิเอาผิดการกิมจินะคะกิมจิสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาทำนะคะกิมจิคือเอาแบบสำเร็จแล้วอร่อยนะคะแล้วก็เราจะมาทำกิมจิซุปกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะต้องมีกิมจิแน่นอนตัวนี้นะคะกิมจิแล้วก็เต้าหู้แบบนิ่มนะคะแล้วก็ผงชูรสของเกาหลีคือเอาไว้สำหรับทำน้ำซุปนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมก็ใส่ตามเอาที่ชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแล้วก็ใส่หมูแต่ที่ดีคือจะแนะนำเป็นหมู3ชั้นนะพอดีไม่มีค่ะไม่ได้ไปตลาดมีอะไรก็เอาอันนั้นไปก่อนเอาง่ายๆเอาที่สะดวกนะคะแล้วถ้ามีน้ำมันงานะคะเขาใส่น้ำมันงาจะอร่อยมากแต่วันนี้ก็ไม่มีอีกเช่นกันเข้าใจใช่ไหมคะว่าอยู่ต่างแดนมันไม่ได้แบบว่าเดินออกไปปุ๊บแล้วมันจะมีเลยน้ำกิมจิเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีน้ำของมันใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอาน้ำกิมจินี่นะคะใส่เข้าไปในหม้อก่อนคือแบ่งใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รสชาติของมันด้วยนะคะกิมจิเนี่ยตาออกมาไว้ข้างนอกก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันเปรี้ยวไม่ได้แช่ไว้ในตู้เย็นนะเอาออกมาไว้2วันน่ากินมากแล้วก็หั่นไปเลยนะคะก็ใส่น้ำมันเนาะใส่น้ำมันลงไปไม่มีซาซิมิออยล์ก็ไม่เป็นไรเรามีน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปหน่อยนึงนะคะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เปิดไฟแรงนิดนึงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอากระเทียมลงไปใส่ผัดให้หอมนะกระเทียมหอมแล้วก็ใส่มะเขือลงไปนะคะก็เอาน้ำกิมจิเนี่ยค่ะที่เราไอ้นี่ไว้ทีแรกเนาะใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะเราก็จะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปเลยให้ท่วมห่อนะคะให้ท่วมแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราปิดฝาเอาไว้นะคะฝาเอาไว้ก่อนจะปิดฝาเราก็ใส่ผงเกาหลีไป2ช้อนชานะคะฝาไม่มีเอากระมังเลยค่ะปิดเอาไว้นั่นแหละแล้วก็รอมันเดือดนะคะใส่เต้าหู้ตามไปค่ะตรงนี้นะคะเดือดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตาจะใส่นี่เลยเต้าหู้นะคะเต้าหู้นิ่มๆนะคะใส่ลงไป
ฝาเคี่ยวอีกหน่อยนึงนะคะบอกเลยชาวบ้านบอกว่าหอมมากเลยกิมจิก็เสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าผักเนี่ยนิ่มมากแล้วนะคะสีแบบนิ่มมากนะคะแต่ก็ยังเคี่ยวอยู่นะมาชิมรสชาติอร่อยมากเลยนะคะแต่จะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่ที่กิมจิด้วยนะถ้ากิมจิที่ตาใช้ยี่ห้อนี้อร่อยเราก็ตาเอากิมจิออกมาไว้ข้างนอก2วันนะคะมันก็ทำให้กิมจิจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นแล้วก็รสชาติดีขึ้นพอเราเอามาทำซุปนะคะยิ่งอร่อยมากขึ้นก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับกิมจิซุปก็ลองหัดไปทำดูนะคะคงไม่ยากเกินไปยังไงก็ฝากกดติดตามซุปเปอร์มัมกันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเมนูหน้าว่าจะเป็นอะไรกันนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ